ผมชื่อปอนครับใครๆก็เรียกผมว่าไอ้ขี้เรย์วันนี้วันแรกที่ผมเข้าเรียนที่ม.ไพครับอันนี้ก็เพื่อนผมครับแบงค์เห็นหน้าตางี้นะครับบ้านโคตรรวยเลยครับไปไหนมาไหนก็มีรถครับทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วก็อีกคนหนึ่งครับไอ้ตั้มลูกน้องไอ้แบงค์มันวันๆก็ตามไอ้แบงค์ทั้งวันเพราะเราสามคนสนิทกันมากครับเพราะเราไปไหนด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลาแล้วก็อยู่หอด้วยกันครับจนมาวันนี้เลยผู้หญิงอย่างนั้นอ่ะมีแฟนแล้วแง่แก่กูว่าแนะนำกูไม่อยากให้มึงอกหักเพื่อนโอ้ยเหี้ยปอนมันต้องลองมันต้องลองโอ้ยสวยๆอย่างนั้นจะเหลือเหรอมึงเคยได้ยินบ่าสาวๆเนี่ยสวยๆเสร็จหมดมันจะเหลือแต่ขี้เหร่ที่เหร่ให้พวกเราอ่ะไม่หรอกมองก็แย่ไปแหมเขาก็เป็นคนดีอยู่ขนาดนั้นโธ่กูไม่เชื่อหรอกผู้หญิงอ่ะเหมือนกันหมดทั้งโลกมีแฟนก่อนกันหมดกูถามจีบใครแม่งมีแฟนมีแฟนหมดอ่ะเฮ้ยแบงค์ผู้หญิงมึงชอบเองเปล่าวะเฮ้ยไรวะกูไม่ได้ชอบซะหน่อยบอกไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ชอบดิพวกมึงนี่อะไรเห็นผู้หญิงกูจะชอบผู้หญิงคนนั้นได้ไงบอกไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ชอบดิวะและนี่เจ๊โตพญาเกย์ของคณะมีเรื่องอะไรเจ๊แกก็รู้ไปสักเรื่องหมดแล้ววันนั้นน่ะพี่เดินไปเจอผู้ชายสูงๆขาวๆอ่ะแต่พี่ให้ทราบมาว่าอยู่กลุ่มเดียวกับน้องขาวนี่แหละน้องขาวจะปอนรู้จักก่อนอ๋อปอนชื่อปอนกันเจ้าปอนตายเจ๊ใครตายเป็นเค้กเนี่ยเจ๊เวลาซื้อเค้กอ่ะเขาซื้อกันเป็นยังไงเป็นปอนปอนแล้วเจ๊จะแหกต่อไปค่ะตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ว่าเจ๊อ่ะชอบฮักเมาชอบปอนน้องปอนนี่แหละว้าวว้าวก็ปังนี่เมาแล้วปังสูงหรอสูงขาวตัวเจ๊แล้วผมอะไรนี้ถูกแต่ถ้ามันเกิดสมัยสรพงษ์เนี่ยนะเจ๊ว่าบาดังละไอ้เจ๊ไม่ได้อ่ะสมัยสรพงษ์นะพวกแสกกางกันน้องลองไปให้มันแสกกางมาแหละแต่ก็พี่ก็ทราบข่าวมาเจ๊ก็ทราบข่าวมาว่ามีน้องมันยิงคนหนึ่งใช่ใช่แต่ไปแอบชอบปอนใช่หรอแบ็คเจ๊แบบชอบเลยอ่ะคนใดบอกมันเลยรักใหญ่ฮือเลยงามว่ะเป็นแบ็คให้เลยเจ๊ก็บอกฮู้อ่ะแต่ว่าถ้าข่าวมาน่ะว่ามันไปชอบไปฮักเมากันเนี่ยซึ่งเจ๊ส้มแต่เจ้าส้มหรือว่าจะเป็นคนฮั่นอีกกลุ่มก็หรือเปล่ากลุ่มเด็กเฮียนเด็กเฮียนหน่อยอ่ะมี3 4คนนั่นน่ะเหรอเออแม่แล้วนั่นๆเจ๊ว่าละเจ๊ว่าเริ่มมีเรื่องแล้วเจ๊กระเป๋าเจ้าเก็บควายเก็บควายไปเจ๊ก็ชอบแต่เนี่ยเจ๊ว่าหากันมาทั้งวันละบ่ไหวละเจ๊เริ่มเหนื่อยละเหมือนกันเลยเหนื่อยขนาดเตลจะไปคาบแข่งมั้งเนี่ยโหมันไปอยู่ที่ไหนอู้เรื่องสมัยตะกอนนะเจ๊จะเล่าให้ฟังเพราะสมัยตะกอนนะถ้าลูกผัวกันเนี่ยหรือว่าสลิดเนี่ยเจ๊น่ะที่1เลยสมัยยุคมัธยมน่ะที่1ต้องบ่เถียงต้องบ่เถียงใช่ป่ะแรงเจ๊ที่1เลยนะอยู่สมัยยุคมัธยมเนี่ยตอนนั้นเจ๊เดินออกมาหน้า
โรงเรียนเจ้าเจ้าเจ้าแล้วมาเป็นมู่เลยไอ้ยังเป็นมู่ไอ้ยังเป็นมู่น่ะใช่กะปัจจัยหมาโอ้ยเจ๊ล้อเล่นได้จ้ะเจ๊คนนั้นแม่นก่อผมทองคุณน่ะแม่น่ะคนที่มาโผล่มาคนตังหิมซูดเนี่ยโอ้ยหันละถ้าแง้มได้เกินเจ๊เนี่ยจะเอ็นขนาดเลยถูกต้องเจ๊ว่านะยาวต้องมาวางแผนกันหน่อยละว่าวันนี้เขาเรียนสี่โมงถึงเที่ยงวันนี้เรียนจิตวิทยาแค่ว่าทานนิดเขาเรียนกันไปพรุ่งนี้หรอมันพรุ่งนี้พวกแกเลิกสี่โมงเลิกเที่ยงเต๋าเช้ามานั่งตรงนี้เจ๊รู้สึกคันคันผ่านนี้ก็เลยโอท็อปก็เลยโอท็อปฮะไม่ชอบแกไม่เคยโอท็อปเป็นยังไงอ่ะก็เลยโอท็อปต้องใส่ที่คาดผมไหมต้องทานบัสอาร์สีแดงแต่แดงแสบแกเป็นนอกสู้เขาแค่ไปตกปลาก็ตกตรงไหนฮะถ้าตกแถวบ่อหลังเนี่ยสังกะแปงเนี่ยจะมีปลาตัวชื่อปลากดคังเนี่ยไม่เป็นจะได้ไรฮะน่าจะเลี่ยมน้อยปลากดคังนะตายแล้วกระเทยเดี๋ยวนี้นะไม่รู้เขามีเทคโนโลยีหรือทำให้กระเทยทองอะพวกเธอรู้ไหมกระเทยที่ไหนมาทองได้ทองป่องจิตใจจริงๆแล้วเจ๊ไม่ได้ทองไม่ได้แต่เลยนะเจ๊ขี้มาออก3ปีไม่ได้เด็กเน้นนะพี่แกพี่ไม่ออก3ปีคนเรานะไม่ได้ขี้กันแบบแค่วันเดียวแล้วมันก็จะลดออกปากแล้วดูสิตอนนี้แกได้กลิ่นมั้ยกลิ่นขี้อ่ะพอละฉันไม่อยากคุยกับพวกโครโมโซมชั้นต่ำอยู่แล้วเนี่ยบ้างเพื่อนเยอะกินอะไรยังยังเลยไอ้นุ่มป้ารักฉันรักเธอและรู้ว่าเธอรักฉันจะมีแต่ความหวังคงอยู่ช่วยนิรันดร์ดังนั้นเพื่อนให้ลินลินนี่พอดีว่าไอ้ปอนอ่ะมันไม่ว่างวันนี้มันเลยให้เราเนี่ยมารับลินแทนอ่ะแล้วว่าจะพาหลิบไปทานข้าวแล้วก็ไปส่งบ้านนะอ้าวจริงดิจริงสิงั้นเดี๋ยวขอโทรถามปอนก่อนนะไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรไป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 เถอะไปแบบนี้เจ๊จีบป่ะนะเดี๋ยวเนี่ยได้แล้วอุ๊ยมีซองมาฮัลโหลฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะจำนะเจ๊จะจำเลิกอ๋อแล้วเจ๊พ่อของนี่เจ้าเป็นยังพ่อว่าไงนะดูดิแก้มแสดงเชียวเฮ้ยบอกตังหายอ่ะหายได้ไงคุณเนี่ยผมมีอ่ะเอาเอาหลักขโมยไปเนี่ยมีเรื่องอย่างกันเจ้าเจ้ากระเป๋าตังหนูหายอ่ะเนี่ยใดอ่ะตะกี้เจ้ไปซื้อน้ำอยู่อ่ะเอาเห็นมาลักไปเนี่ยหายอ่ะแต่ตะกี้เจ้หันแวบๆหนาว่ามันมีไอ้แม่มึงกระเทยน่ะได้ปะอีโอท็อปน่ะคุยเงินตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยทำไงเนี่ยผมยอมนะเจ๊ก็ไปซื้อน้ำมาเจ๊ก็ผมเลือกนะจ๊ะเข้าไปถามหมอไปอ่ะโหสตางค์ตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยผมมีเนี่ยหาดูดีๆแล้วก็ผมมีเนี่ยจะไปถามอี
ถ้ามันเหมือนใจขึ้นมาหรอเจ๊เป็นหินอยู่แถวนี้อ่ะไม่นานจะกลับบ้านก่อนแล้วนะรีบกลับไปไหนต่อต้องไปอ่านหนังสือดีต้องเรียนต่อไงนี่ขโมยกระเป๋าตังค์ฉันไปหรอคนเลยคนเลยเนี่ยคนนี้เลยคนเลยคนหยุดนะอย่ามาคนเพื่อนฉันเพื่อนฉันบริสุทธิ์เธอมีสิทธิ์อะไรมาคนเพื่อนฉันมาต้องอู้นักเลยเจ๊อย่าคนเจ๊อย่าคนฉันไม่คนเจ๊อย่าคนเจ๊อย่าคนเจ๊อย่าคนห้ามงละเจ๊จะบอดเด้อโอ้ชิ่งเฉยอะไรเนี่ยเก็บนี่กระเป๋าของเธอที่ผิดเราขอโทษนะที่เข้าใจเธอผิดอ่ะไม่เป็นไรหรอกเพราะแม่ก็เพื่อนกันเดี๋ยวจะได้ไม่ติดค่ะตองเมื่อกี้เป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้ชิวๆตามงั้นพวกเราแบบป้าๆกันไปเลยอ่ะ